เป็นจิตกรที่มีชื่อเสียงมากๆก็อยู่ที่นี่คนก็จะมาดูกันเยอะมากแต่เราอะไรสุดดีมากเลยเนี่ยมันยอมไปได้หันเหมือนคนได้มาเอียตัวเฮาครับเอ๊ะเฮาพูดจะมานะครับถ้าว่าบุคคลนั้นน้ำหมดนี่เป็นอย่างไรครับพิพิธภัณฑ์ครับหลวงพ่อบาทสองแคลอรี่ของคนดังที่มีชื่อเสียงเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปด้านในครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับบอกว่ามันเป็นที่อันเดียวโลกที่เอารถจักรยานข้ามแล้วข้ามมาแล้วจักรยานรอดในรูตรงนั้นได้ครับในไกด์เรานะครับนะครับกดนี่นะกดเลยครับกดเลยมันเขาบรรยากาศตอนนี้กี่โมงนะครับผมก็บ่ายสามโมงยี่สิบบ่ายสามที่เยอรมันนะครับบ่ายสามที่เยอรมันนะไม่ใช่อัมสเตอร์ดัมนะครับพ่อเนาะอัมสเตอร์ดัมบ้านนี่ปะครับรถจะมาเร็วๆครับยอมรับไปทีละชุดหลวงพ่อสู้ไหมหลวงพ่อสู้ไหมสู้ครับที่เป็นงานสถานแห่งชาตินะครับการเรียงตัวของตึกอันเล็กๆนะครับสมุทรตานนะครับแฟนก็แฟนค่ะบรรยากาศเมืองที่นี่เขาบอกว่าเป็นเมืองติดกับโลกนี่คนใช้จักรยานเป็นอาคารจักรยานนะครับนะครับที่บ้านแห่งนี้นะครับบอกว่ารถจักรยานสามารถลอดได้ขับไปมาได้รุ่นเขานะครับรุ่นเขาอันนี้9ขวบนะอันนี้9ขวบเป็นรุ่นเขาขวบเลยแล้วอันนี้ไว้รุ่นพวกนี้นะครับอายุ9ขวบนะครับอันนี้กล้องหลวงพ่อใช่ไหมอันนี้อันนี้นะครับเนี่ยนะต้องดูว่าฝั่งเท้านอกเข้ามาครับบรรยากาศแบบนี้นะครับกำลังสบายไม่หนาวมาก
ต่เย็นๆนะครับเมืองกันหางลมเป็นลมมอเลยนะนะหลวงพ่อเราครับแบตจะหมดคนดู360คนครับไปเรื่อยผมโอเคครับบ๊ายบายครับ